ค่ะเมนูที่สองก็จะเป็นปลาชะโดที่เหลือนานมากมายคือแต่เก็บไว้คือฟิตอ่ะมันดีอยู่เพราะว่ามันเป็นตู้เย็นที่แบบฟิตได้ดีไงคะคือพี่เบลเขาไปหาปลามาเขาจะหามาแบบได้เยอะมากมายแต่ว่าเดาไม่ทำไงก็อยู่นี่คือเดาไม่ทำเพราะว่าไม่ทำมันเยอะมากก็พี่เบลเขาทำแค่นี้ก็เอาแค่นี้ที่เขาทำนั่นแหละถ้าเกิดเขาอยากนี่นะเขาทำเองแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำกับข้าวโอเคไหมส่วนใหญ่จะซื้อปลาที่แบบว่าเขาทำแล้วหั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมาให้หั่นทำหั่นเราไม่ทำอ่ะแบบเป็นนางเอกไงเป็นแบบว่าแม่พระอะไรอย่างเงี้ยนางเอกอะไรเงี้ยนะโอเคเป็นปลานี่นะคะปลาชะโดเราก็จะผัดพริกแกงนะคะก็ผัดพริกแกงของเราก็คือเราก็จะละลายเครื่องแกงก่อนจริงๆอ่ะใส่กะทิก็ดีนะแต่เมื่อวานเนี่ยใช้กะทิในการทำขนมจีนไปหมดแล้วนี่ค่ะผัดพริกแกงเห็นไหมเครื่องแกงเผ็ดนะคะใช้เครื่องแกงเผ็ดแล้วก็ผสมน้ำของเราน้ำนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเขาทำเหมือนกันไหมคล้ายๆผัดชูฉี่ไหมประมาณนี้ผสมน้ำนิดเล็กน้อยนะคะละลายเครื่องแกงก่อนเราจะละลายเครื่องแกงเนี่ยค่ะคือเราจะไม่เอาเครื่องแกงไปแบบใส่แล้วก็คนๆอย่างนั้นนะคิดเองไม่รู้เขาทำแบบนี้หรือเปล่าหรือเขาทำแบบนี้หรือเปล่าหรือเอาอาจทำแบบนี้ก็ได้เสียดายโอเคละลายเข้าไปนะคะละลายเข้าไปเลยจากนั้นเราก็จะซอยพริกถามว่าอุ๊ยพริกแกงแล้วยังจะซอยพริกเข้าไปอีกเหรอจริงๆอ่ะพริกแกงมันไม่ได้เผ็ดมากหรอกนะเพราะว่าก็ทำมาไม่เผ็ดหรอกคือเรากินเผ็ดหรือเปล่านะคะเราก็อาจจะมองว่ามันไม่เผ็ดก็จะซอยพริกชี้ฟ้าลงไปในพริกแกงนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้จะรีบไปแต่เช้าเลยเนี่ยฝนตกไม่รู้ว่าแบบเด็กๆมันจะจริงๆบางทีเราก็กังวลมากเกินไปอะค่ะสัตว์ที่เขาเกิดในจุดตรงนั้นน่ะเขาจะเหมือนกับว่ามีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดอยู่เพราะว่ากว่าดาวจะไปเจอเขาต้องแบบเป็นเดือนอะที่แม่เขาซุกเอาไปหลบฝนหลบอะไรหรือไม่ได้อึมแม่เขาเสียไปอะประมาณอาทิตย์นึงเนาะที่เราไปเจอเขาผอมมากเลยเขาก็ยังอยู่กันได้คือบางทีเรากังวลมากเกินไปไงเราจะพยายามไม่กังวลพูดไปจริงก็ยังใจก็ยังคิดอยู่ตลอดเวลาคนรักสัตว์เนาะจะเข้าใจหัวอกคนรักสัตว์มากเลยนะแล้วก็เข้าใจคนอกคนที่แบบไม่รักสัตว์ด้วยเข้าใจหมดเข้าใจไงอยู่กึ่งกลางแต่ก็ไม่รักเขาแต่ก็อย่าทำร้ายเลยขอร้องนะคะมันจะเป็นบาปติดตัวคุณไม่ติดตัวหรอกบางทีอ่ะกรรมมันตามเห็นทันตาเลยเรารู้เลยเพราะมันเป็นทีมเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเรานี่แหละนะคะเราก็เห็นอยู่โอเคอย่าพูดเยอะตอนนี้เป็นเวลาทำอาหารถ้าพูดเรื่องนี้แล้วมันยาวค่ะโอเคเดี๋ยวหั่นใบมะกรูดไม่ได้หั่นฝอยนะคะหั่นเป็นแบบใบธรรมดานี่แหละไม่ชอบหั่นฝอยเรากินใบมะกรูดนะเออกินอยู่กินคือกินแบบรูดๆกินเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินเนี่ยหั่นแบบเนี้ยค่ะห
านแบบเนี้ยทานธรรมดาแบบง่ายๆไม่ต้องแบบผัดฝอยโอเคเดี๋ยวเราจะไปผัดแล้วนะคะเนี่ยเครื่องมีอยู่แค่เนี้ยก็มันมีอยู่แค่นี้ก็ทำแค่นี้ก็ไม่รู้จะยังไงแล้วเดี๋ยวปรุงรสชาติเอาเนาะเอาแบบง่ายๆมากๆรู้สึกว่าวันนี้แบบอ่อนเพลียแล้วหมดแรงยังไงก็ไม่รู้นอนน้อยด้วยมั้งมันคันที่แบบตะขาบกัดคือไม่สามารถโชว์ได้เพราะว่ามันอยู่ใต้ร่มผ้านะคะระหว่างขาอ่อนขาแก่ๆกับเนี่ยช่วงเนี้ยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันกัดเข้าไปก็ไม่เป็นไรหรอกกัดไปละก็ไม่เป็นไรก็ไม่แพ้ก็ถือว่าโอเคละมันเลยแบบรู้สึกเพลียๆนิดๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปผัดกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะกันนะคะตั้งไฟน้ำมันเราใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะคือเราชอบใช้น้ำมันมะพร้าวอะเรารู้สึกว่ามันแบบไม่มันดีมันแบบแล้วแต่เนาะจะรู้สึกว่ามันไม่เลี่ยนโอเคเสร็จลงไปแล้วเราก็จะเอาพริกแกงลงไปนะคะใช้น้ำมันเยอะไปเปล่าก็จะเร่งไฟหน่อยแล้วก็จะเอาปลาลงไปเนี้ยเราจะใส่น้ำตาลลงไปนะจามกั้นจามเนี่ยเสียงเลยเป็นแบบนี้รสดีโอ้ยไม่มีช้อนไม่เป็นไรใช้มือจบไม่อยากคนมากนะเดี๋ยวมันแหลกถ้าบอกคนมากๆมันจะคาวป่ะเดี๋ยวเราชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงช้อนนี่แหละหอมอ่ะรสเลิศอีกแล้วอ่ะโอ้ย เราเป็นคนชอบหวานปะคือบางทีทำอาหารไม่ได้ถามพี่เปรมเลยว่าพี่เปรมชอบไหมแต่ว่าชิมได้นะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึง
ชิมก่อนว่าน่าจะโอเคอะพอแล้วแต่เราว่ามันขาดสารลงไปอ่ะใส่นิดนิดนั่นอย่างไม่ใส่เยอะมันแทบจะไม่มีเลยเอาแล้วจะใส่อันนี้เลยพอละใส่อันนี้ลงไปมันเริ่มแห้งแล้วเนี่ยเสร็จแล้วค่ะมันแห้งกระทะออกจะแบบเป็นคั่วกิ้งปลาไปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยออกไม่ไหม้หน่อยข้างๆคั่วกิ้งปลาสองเสร็จแล้วนะคะ2เมนูด้วยกันก็คือผัดพริกแกงปลาเชโดนะคะกับยำกุ้งพริกเผาโทฟูไม่รู้จะเรียกเมนูอะไรนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันแล้วค่ะไปกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวกินข้าวพักนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมากินส้มตำแบบ ASMR นะคะกินแบบว่าไม่ต้องเว้าไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรกันเลยนะฟังเสียงกินอย่างเดียวนะจ๊ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมในคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ